จะได้ชกไหมรอลุ้นคู่มวยขวัญใจสายบู๊ครับยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะเจอกับเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์139ปอนด์คู่เอกศึกเจ้ามวยไทยนัดชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซูนะครับวันเสาร์ที่29พฤษภาคมนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะได้ชกหรือเปล่าความพร้อมนะครับของทั้ง2คนยอดเหล็กเพชรเนี่ยชนะปรับศึกที่ลุมพินีมาส่วนเพชรมหาชนก็เอาชนะเสกสรรที่ลุมพินีมาเช่นกันครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่เพราะทั้ง2ต่างเอาชนะเสกสรรมาได้ทั้งนี้ต้องรอติดตามข่าวครับว่าวันที่29นี้จะยังชกได้หรือไม่ย้ายชกวิกแอร์ระบบปิดคู่ที่เป็นกระแสครับระหว่างโยธิน FA กรุ๊ปต่อ3ปอนด์สมิงดำชอชลบุญ 123.5 ต่อ 126.5 จะย้ายไปชกนะครับในศึกพลังใหม่วันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมจัดระบบปิดก่อนหน้านี้ก็เจอกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแถมให้หน่อยละกันเป็นเกร็ดครับก็ข่าวการจัดมวยของวิกราชดำเนินทาง Facebook แดงเขาทรายนะครับโปรโมเตอร์ประจำกลุ่มพลังใหม่ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบในโพสต์ของเฮียตีทีเด็ด99บอกว่าจัดจริงครับราชดำเนินได้ช่องมาถ่ายทอดตอนเที่ยงวันอาทิตย์จัดมวย5คู่งบ 300,000 ถือเป็นข่าวดีส่งท้ายคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดถูกใจและกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ